Hello, my student. I am teacher Hoi. We will study about topic multiplication by a two-digit number. Mathematics 4. Vocabulary. Number. จำนวน. Example. ตัวอย่าง. Multiply. คูณ. Answer. คำตอบค่ะ.Multiplication ก็คือการคูณใช่ไหมคะ the first multiplying by a two digit number for example the one multiply 347 by 12 you can write 347 times 12ตัวอย่างที่1ค่ะให้นักเรียนลองหาผลคูณของ2ตัวนี้นะคะก็คือ347คูณกับ12มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคนไหนที่สามารถทำได้แล้วนักเรียนสามารถทดใส่ในกระดาษได้นะคะแล้วดูซิว่าคำตอบท้ายมาแล้วจะเหมือนกับทีเชอร์หรือไม่นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดใครที่ทำไม่ได้ไปกับทีเชอร์เลยค่ะไป let's go step 1 multiply the ones o 1หลักหน่วยT 10หลักสิบ H 100หลักร้อย T H 1000หลักพันนะคะ347 times 12ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะคูณหลักหน่วยก่อนนะคะจะได้ว่า347 times 2ทำไมต้องไปคูณด้วย2ด้วยเพราะ2อยู่ในหลักอะไรคะหลักหน่วยนั่นเองอันดับแรกเราคูณหลักหน่วยเลยเอาตัวตั้งเนี่ยไปคูณกับหลักหน่วยก่อนคราวนี้จะได้ว่า2 times 7 equal 14 ใช่ไหม14เพราะฉะนั้น2คูณ7เท่ากับ14จึงนำหลักเลข4ใส่ตรงที่หลักหน่วยและทดเลขอะไรเลข1นั่นเองเนกค่ะเอา2คูณไปแล้วจะเอาไป2ไปคูณอะไรต่อ2ไปคูณกับ2 times 4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้เอา2ไปคูณ4อีก2คูณ4 2 times 4 equal 8ใช่ไหมมีค่าเท่ากับ8 2คูณ4ได้8แต่คราวนี้อย่าลืมไปบวกอะไรด้วยคะบวกกับตัวทดอีกเท่าไหร่1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะมีค่าเท่ากับ2คูณ4เท่ากับ8บวก1ได้9ต่อไปค่ะ2คูณอะไรต่อคะ2คูณในหลักอะไรต่อหลักร้อย2คูณอะไร2คูณ3 2 times 6 equal 2คูณ3เท่ากับ4นะคะ2 times 3 equal 6นั่นเองเมื่อกี้เราคูณหลักหน่วยไปแล้วต่อไปไปเอาคูณกับหลัก10ต่อเลยนะคะ step 2 multiply the tens จะได้ว่า347 times 10นะคะแต่ทำไมทีเชอร์เขียนถึงเลข1เพราะว่าทีเชอร์ใช้เทคนิคนะคะเติมศูนย์ทีเดียวเลยนะnext ค่ะ1อยู่ในหลัก10เติมศูนย์1ตัวนะคะเพราะฉะนั้น1เอกลักษณ์การคูณนะคะการคูณด้วย1นี้เดี๋ยวทีเชอร์ลองถาม1คูณ5เท่ากับเท่าไหร่1คูณ5เท่ากับ5 1คูณ6เท่ากับ6 1คูณ10เท่ากับ101คูณ100เท่ากับ100 1คูณ1,000เท่ากับ1,000เพราะฉะนั้น1 times 7 equal 7ใช่ไหมคะ1คูณ7เท่ากับ7นะคะ1 times 4 equal 4 1คูณ4เท่ากับ4 1 times 3 equal 3ใช่ไหมเพราะฉะนั้น1คูณ3ก็มีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ step 3add บ้าง step 3 add ก็คือนำเอาผลที่ได้เนี่ยเอามารวมกันหรือเอามาบวกกันนั่นเองนะคะก็จะได้ว่า694 plus 3004 470นะคะเพราะฉะนั้นเอา2ค่าที่ได้เนี่ยเอามารวมกันบ้าง694บวกกับ3470นะจ๊ะ4 plus 0 equal 4ต่อไปค่ะ9 plus 7 9บวก7มีค่าเท่ากับ16ใช่ไหมคะ16นั่นเองเพราะฉะนั้นจะใส่เลข6อยู่ในหลัก10และทดอะไรด้วยทด1นะคะทด1บนเลข6ในหลัก100นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวต่อไปค่ะ6 plus 4 6บวก4มีค่าเท่ากับ10แล้วคราวนี้ไปบวกอะไรด้วยตัวทดอีก1กลายเป็นอะไรคะ11เพราะฉะนั้นจะมีค่าคำตอบเท่ากับ11
ใส่1ทศ1เลข3ต่อไปค่ะในหลักพันเพราะฉะนั้น3บวกกับตัวทศมีค่าเท่ากับเท่าไหร่4นะคะมีค่าเท่ากับ4นั่นเองตัวอย่างที่1ผ่านไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนคำตอบจะได้ว่า347 times 12 equal 4164เพราะฉะนั้น347คูณกับ12เท่ากับ4164 you can write answer in number Thai นะคะเขียนตัวเลขเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้ก็คือตัวนี้นะ4164นั่นเองนะจ๊ะต่อไปค่ะ for example 2ค่ะ the multiplying by a two digit number for example multiply 245 by 28นะเอง you can write the number 245 times 28นะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่2ค่ะ245คูณกับ28ได้เท่าไหร่ใครที่คิดได้ลองคิดในกระดาษตัวทดดูนะคะว่าคำตอบสุดท้ายแล้วเหมือนกันหรือไม่กับทีเชอร์นะคะnextถ้าเกิดใครที่ทำไม่ได้ไปพร้อมๆกันเลยจ้า step 1 multiply the ones คูณในหลักหน่วยค่ะ o ones หลักหน่วย t 10หลัก10 h 100หลัก100 t h 1000หลักพันเองนะคะ245 times 28ก่อนอื่นเลยค่ะเราจะคูณในหลักหน่วยนะคะจะได้ว่า245 times x times 5 equal 40ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะใส่ศูนย์ทดอะไรคะทด4นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ x times 4ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะ32ใช่ไหมคะ32 plus equal มีค่าเท่ากับเท่าไหร่36เพราะฉะนั้นจะใส่เลข6ในหลัก10และทดเลขอะไรคะเลข3ในหลักร้อยนะคะต่อไปค่ะเอา8ไปคูณอะไรต่อคะ x หา x times 2 equal 8 คูณ 2 เท่ากับ 16 ใช่ไหมคะ 16 ไปบวกกับ 3 มีค่าเท่ากับ 19 โอเคนะคะอันนี้เราคูณหลักหน่วยไปแล้วต่อไปค่ะ step 2 multiply the tens ก็จะได้ว่า245 times 20เพราะฉะนั้นใส่เอกลักษณ์การคูณค่ะ2อยู่ในหลัก10เติม0 1ตัวต่อไปค่ะ2 times 5 equal 10ใส่0ทดอะไรคะทด1บนเลข4ต่อไปค่ะ2 times 4 equal 8 plus 1 equal 9ต่อไปค่ะ2 times 2 equal 4โอเคนะคะ step 3 step 3ทำอะไรต่อคะstep 3 add เอาคำตอบที่ได้2ข้อนี้นะคะ2ตัวนี้2ค่าที่ได้เนี่ยเอามาทำอะไรกันมาบวกกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่า1960 plus 4900 0 plus 0 equal 0 6 plus 0 equal 69 plus 9 equal 9บวก9เท่ากับ18ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะใส่8นะคะใส่8ทดด้วย1หน้าตัวถัดไปต่อไป4 plus 1 equal 5แต่คราวนี้ไปบวกตัวทดอีก1นะคะเพราะฉะนั้นจะ equal 6นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของ245 times 28 equal 6,860 นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบ you can write in Thai นะคะ number in Thai นะคะเพราะฉะนั้น245คูณกับ28มีค่าเท่ากับ6,860และเขียนตัวเลขไทยได้ดังนี้ค่ะวันนี้นะคะเราคูณเลขด้วยตัวตั้งนะคะตัวตั้งที่มี3หลักแล้วก็คูณด้วยตัวคูณมี2หลักนะคะชั่วโมงต่อไปค่ะจะมีการคูณ3หลักคูณกับ3หลักบ้างนะคะนักเรียนลองฝึกแล้วก็ทบทวนบทเรียนด้วยนะคะใครถูกทั้ง2ข้อบ้างเอ่ยclap your hand นะคะเดี๋ยวเจอกัน see you again next time bye